สวัสดีครับพบกับสุลคันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนอนาคตของลุยดิอาร์ตปีกทีมชาติโคลอมเบียยังคงไม่แน่นอนหลังมีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมเยอะแยะไปหมดนะครับต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลคงตื่นเต้นกันใหญ่เมื่อมีคลิปดิอาร์ตเทนอเล็กซานเดอร์โนและดาร์วินเวียสเดินคุยกันลงไปที่ยิมแถมมีเสียงกระซิบจากดิอาร์ตแซวเทนอเล็กซานเดอร์โนเพื่อนร่วมทีมซึ่งขันกันใหญ่แฟนๆก็เลยพยายามเดาว่าดิอาร์ตพูดอะไรบางคนก็เดาว่าดิอาร์ตพูดถึงเรือมริดที่กำลังสนใจเทรนด์ซึ่งเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีกเพียงแค่ปีเดียวดิอาร์ตนะครับเคยตบเป็นเป้าหมายของบาร์เซโลนาแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะหมดหวังแล้วเพราะบาร์ซ่าไปปิดดิวคว้าตัวดานี่โอโมจากอาบาลิซิกแทนส่วนเรอัลมาดริดก็ไม่น่าจะเอาดิอาร์ตเพราะมีคิเลียนเอ็มบัปเป้อยู่แล้วส่วนอัตเกอร์มาดริดก็ไปคว้าตัวฮูเลียนอาวาเรสแล้วนะครับดูเหมือนดิอาร์ตจะหมดลุ้นย้ายไปลีกสเปนแต่อย่างไรก็ตามอนาคตของดิอาร์ตยังคงไม่แน่นอนเพราะที่มีปารีสแซงต์แชงที่อาจจะเอาดิอาร์ตเพราะพวกเขายังหาตัวแทนคิเลียนเอ็มบัปเป้ไม่ได้ดิอาร์ตยังบอกว่าแฮปปี้กับลิเวอร์พูลนะครับแต่คงจะเริ่มไม่แน่ใจเพราะลิเวอร์พูลพยายามซื้อแอนโทนีกอร์ดอนซึ่งเล่นได้เหมือนกันกับเขาทางปีกซ้ายแถมลิเวอร์พูลเองก็มีตัวเลือกในตำแหน่งปีกซ้ายเยอะอยู่แล้วทั้งโคดิโกโตดาร์วินนูเนสและดิโก้โจต้าส่วนโมซาลาก็ยึดปีกขวาไปแล้วถ้าลิเวอร์พูลได้กอร์ดอนจริงๆกุนซือคนใหม่อย่างอเนอร์สล็อตคงปวดหัวแน่ๆเพราะต้องเลือกนักเตะตัวรุกถึง6คนสล็อตเพิ่งจะได้มาคุมทีมเต็มๆเป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ตลาดการสกัดนักเตะใกล้จะปิดแล้วคงต้องรีบตัดสินใจแล้วล่ะครับดิอาร์ตคงอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไงในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปเคลเลอร์อยากย้ายทีมนะครับแม้ทำผลงานเข้าตาสล็อตในช่วงปีซีซั่นเควินเคลเลอร์ผู้รักษาประตูในวัย25ปีของลิเวอร์พูลซึ่งเล่นได้น่าประทับใจในเกมอุ่นเครื่องช่วงปีซีซั่นโดยเฉพาะเกมที่ชนะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป 3-0 ทำให้มีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจที่จะเก็บเขาไว้เป็นมือ2แทนที่จะขายออกจากทีมไปแม้ก่อนหน้านี้จะตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณ25ล้านปอนด์ก็ตามแต่อย่างไรก็ตามรายงานจาก HICT อ้างว่าเคลเฮอร์ยังต้องการย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงสมนี้เพราะต้องการเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งในสโมสรอื่นแม้จะทำผลงานได้ดีในช่วงปรีซีซั่นก็ตามมีรายงานว่าทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างวูมแฮมตันเลสเตอร์ซิตี้บอร์นมัธและนอตติงแฮมฟอร์เรสต์กำลังมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่และอาจสนใจเคลเฮอร์แม้ว่าอันเดอร์สล็อตเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจะเป็นแฟนตัวยงของเคลเฮอร์และเวอร์จิลฟันไดกับตันทีมก็ออกเคยมายกย่องว่าเคลเลอร์เฮอร์เป็นผู้สาวตัวระดับโลกแต่ดูเหมือนว่าเคลเลอร์เฮอร์จะยังคงต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงสัปดาห์นี้อยู่ดอนนัทธิสันแนทลิเวอร์พูลให้ยอมทุ่มเงิน38ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวลายันอัชนูรีมาร่วมทีมให้ได้เพราะนี่คือจะเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมประจำทศวรรษของลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้ดอนนัทธิสันนะครับอดีตยอดแข้งของสโมสรลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแนะนำให้อดีตต้นสกัดเก่าของเขาเร่งทำอะไรบางอย่างในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดการสกัดนักเตะด้วยการพยายามคว้าตัวผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมให้ได้เพราะตัวของเขานั้นมองว่าการที่ลิเวอร์พูลจะไม่เสริมทัพผู้เล่นใหม่นั้นถือเป็นความเสียหายของสโมสรและอาจจะส่งผลไปถึงการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ก็เป็นไปได้ถ้าหากเปิดฤดูกาลแล้วมีผู้เล่นทีมชุดใหญ่ได้รับบาดเจ็บหรือมีผู้เล่นบางรายเล่นไม่เข้าระบบของอาร์เนอร์สล็อตและเมื่อถึงตอนนั้นลิเวอร์พูลก็อาจจะกลับมาแก้ไขเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ได้ทันอีกต่อไปแล้วโดยดอนนัทธิสันนะครับได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ผ่านทางช่อง ESPN ในไลฟ์สดทาง YouTube Channel โดยตัวของเขานั้นก็ได้ออกมาเรียกร้องให้สโมสรลิเวอร์พูลนั้นเร่งทำการพิจารณาเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งแบ็คซ้ายของทีมก่อนเลยเป็นอันดับแรกนั่นก็เพราะว่าตอนนี้แอนดี้โรบินสันนั่นไม่ใช่นักเตะพลังม้าผู้เกี้ยวกราดอีกต่อไปได้แล้วแต่ตอนนี้ตัวของคนนั้นได้กลายเป็นนักเตะที่เปราะบางและมีอาการบาดเจ็บรบกวนให้เห็นอยู่เป็นระยะฉะนั้นทำให้ตำแหน่งแบ็คซ้ายของลิเวอร์พูลนั้นไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นอันตรายสำหรับทีมคู่แข่งอีกต่อไปแล้วผมก็แนะนำให้ลิเวอร์พูลไปทำการคว้าตัวลายันอัชนูรีนักเตะของวูลแฮมตันวันเดอร์เพราะในสายตาของผมแล้วก็คือผู้เล่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นแบ็กไซด์ตัวจริงคนใหม่ของลิเวอร์พูลซึ่งแน่นอนว่าอันเดียร์โรบินสันจะต้องได้รับบาดเจ็บอีกในเมื่อช้านี้อย่างแน่นอนเพราะร่างกายของเขานั้นอาจจะไม่ไหวสำหรับการลงเล่นตลอดทั้งฤดูกาลในส่วนของกอตตันสมิการ์ดนั้นผมก็มองว่าเขาเกือบไม่ใช่ผู้เล่นที่สามารถสร้างความแตกต่างในสนามได้ดังนั้นผมจึงมองว่ารายานอัสนูรีคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในเวลานี้
และผมก็เคยแนะนำนักเตะรายนี้ให้กับทางลิเวอร์พูลตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาผมเฝ้าติดตามฝีเท้าการเล่นของรอยันอัสนูรีมาอย่างยาวนานเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะการเติมเกมรุกทางด้านซ้ายนั่นไม่มีใครเก่งกว่าเขาอีกแล้วในศึกพรีเมียร์ลีกณตอนนี้ผมได้ยินมาว่าบูมแฮมตันต้องการค่าตัว38ล้านปอนด์ในเดือนนี้ซึ่งผมก็มองว่าเป็นราคาค่าตัวที่ถูกมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เล่นรายอื่นๆที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลและผมก็เชื่อว่าหากลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาคว้าตัวรอยันอัสนูรีมาร่วมทีมได้เป็นผลสำเร็จแล้วก็มันก็จะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดประจำทศวรรษนี้ของสโมสรลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้และถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้คำพูดของผมในครั้งนี้ไปถึงหูผู้บริหารของสโมสรและให้พวกเขาดำเนินการคว้าตัวแบ็กซ้ายรายนี้เข้าสู่ทีมโดยด่วนดอนฮัตชิสันก็กล่าวทิ้งท้ายลิเวอร์พูลกำลังเล็งใครอยู่อาร์เน่สลัดควรเซ็นสัญญากับซูเปอร์สตาร์82ล้านเหรียญที่เจอเกนคลับเคยปฏิเสธตลาดการซื้อขายนักเตะยังไม่ปิดลิเวอร์พูลยังไม่มีคราวการซื้อตัวใดๆเลยแต่คาดการณ์ว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนตลาดจะปิดในวันที่30สิงหาคมนี้แหละช่วงต้นสัปดาห์มีข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหากองกลางตัวรับคนใหม่เข้ามาเสริมทีมแถมมีข่าวลือว่าเล็งนักเตะเอาไว้คนหนึ่งแล้วด้วยแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครรู้แค่ว่าไม่ได้เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกณตอนนี้โดยมีชื่อของอลันวอร์เรล่าจาก FC ปอร์โตและมาร์ตินซูเบเมนดีจากเรียลโซซิดัดโผล่ให้กับแฟนบอลได้เดากันเล่นๆแต่มีอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะถ้าดูจากแผนการเล่นของอาร์เน่สลอตผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลนั่นก็คือแฟรงกี้เดยองกองกลางตัวเก่งของบาร์เซโลนาที่เคยมีข่าวกับหงแดงมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยมีอะไรคืบหน้าเพราะเจ้าตัวไม่อยากย้ายออกจากบาร์เซโลนาโดยในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาสลอตอยากให้ลิเวอร์พูลเล่นบอลจากแนวหลังใจเย็นๆค่อยๆต่อบอลขึ้นไปล่อให้คู่แข่งมาเพรสซิ่งแล้วหาจังหวะเจาะเข้าทำซึ่งเดยองนี่แหละเหมาะกับสไตล์การเล่นนี้เลยเขาเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งดีๆมีทักษะครบเครื่องสำหรับกองกลางตัวรับยุคใหม่ก่อนหน้านี้หงแดงลิเวอร์พูลก็เคยมีข่าวกับเดยองมาแล้วหลายรอบนะครับตั้งแต่ปี2022แต่ไม่เคยสำเร็จมีข่าวลือว่าทางแมนยูนั้นเคยยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวแฟรงกี้เดยองเหมือนกันแถมยังมีข่าวว่าเจคกิ้งคลับเคยปฏิเสธแฟรงกี้เดยองในปี2009เพราะเลือกฟาบิโอที่เล่นดุดันกว่าแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วล่ะครับลิเวอร์พูลกำลังปรับสไตล์การเล่นใหม่ต้องการผู้เล่นที่เล่นบอล นุ่มนวลกว่าเดิมการเซ็นสัญญากับแฟรงกี้เดยองก็เลยดูสมเหตุสมผลขึ้นเยอะใครจะไปรู้ล่ะครับว่ากองกลางลิเวอร์พูลที่กำลังเล็งอยู่เป็นใครแต่ถ้าเป็นแฟรงกี้เดยองจริงๆก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะเพราะเขาเข้ากับสไตล์การเล่นtotal football ของสลอตได้เป็นอย่างดีนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลกับทุ่มสมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่7สิงหาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ